สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมสวนทุเรียนนนท์และการใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาบนพื้นที่3ไร่3งานซึ่งปลูกโดยใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษทุกขั้นตอนค่ะดร.กนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายกมลรอดคล้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดร.ปรเมศวร์ สิริรัตน์ผู้อำนวยการกศน.กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นณสวนทุเรียนนนท์ยายละไมตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยมีดร.ชัยรัตน์จำนงการหรือดร.แก้วขณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ปรึกษาผบช.พ.1พลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผบช.พ.1พลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลผบก.พ.นนทบุรีและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมสวนทุเรียนนนท์และการใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาบนพื้นที่3ไร่3งานซึ่งปลูกโดยใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดินการยกร่องการเลือกชนิดพันธุ์ทุเรียนการปฏิบัติดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงให้ผลและการเก็บเกี่ยวผลซึ่งการปลูกจะเน้นอินทรีย์สารลดเคมีโดยมีนายสำเริงสุนทรแสงเจ้าของสวนทุเรียนนนท์นำชมสวนทุเรียนนนท์ส่วนนี้เป็นสวนที่ปลูกขึ้นใหม่เมื่อ12สิงหาคม2555เนื่องจากสวนเก่าได้รับความเสียหายทั้งหมดจากน้ำท่วมใหญ่ปี2554จนกระทั่งเมื่อวันที่15มิถุนายนพ.ศ. 2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีและพระราชทานกิ่งพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนให้นำไปปลูกทดแทนขึ้นใหม่ทุเรียนสวนยายละไมจึงถือได้ว่าเป็นทุเรียนจากกิ่งพันธุ์พระราชทานซึ่งมีการดูแลผลผลิตอย่างพิถีพิถันจะตัดต่อผลเมื่อทุเรียนแก่จัดเต็มที่โดยการนับหนึ่งตั้งแต่ดอกทุเรียนบานทุกลูกซึ่งทุเรียนก้านยาวจะใช้เวลา100ถึง110วันหมอนทองใช้เวลา110วันถึง120วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยหากอากาศร้อนจัดทุเรียนจะแก่เร็วขึ้นนอกจากจะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทำสวนทุเรียนนนท์แล้วยังมีการพัฒนาโดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้อาทิการเดินท่อสปริงเกอร์ตามลำต้นขึ้นไปเหนือยอดทุเรียนเพื่อให้น้ำเรียนแบบธรรมชาติคล้ายฝนตกซึ่งจะทำให้ต้นทุเรียนได้รับความชุ่มชื้นทั้งใบลำต้นและรากทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีง่ายๆมาใช้ในการไล่กระรอกและหนูโดยการนำวิทยุทรานซิสเตอร์มาเปิดให้มีเสียงเหมือนคนพูดคุยกันอยู่ในสวนซึ่งโดยธรรมชาติของสัตว์ป่าจะกลัวคนจึงนับว่าได้ผลดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าสวนทุเรียนนนท์ของคุณยายละไมนี้มีความโดดเด่นในการใช้ภูมิปัญญาพัฒนาเกษตรได้อย่างยั่งยืนสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินที่เสียหายจากวิกฤตน้ำท่วมในปี2554สามารถอนุรักษ์และรักษาคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนเมืองนนท์ได้เป็นอย่างดีในฐานะที่ดิฉันกำกับดูแลกศน.มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้ครอบคลุมทุกมิติขออนุญาตนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาของสวนทุเรียนนนท์ยายละไมไปเผยแพร่ให้ประชาชนและเกษตรกรชาวสวนได้นำไปบูรณาการเพื่อปรับใช้และต่อยอดเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรในประเทศของเราให้เปิดวิทยุเห็นว่ามีลักษณะของการที่คนทำงานอยู่ใกล้ต้นกระรอกอะไรจะได้ไม่เข้ามาสัตว์ก็จะไม่มากวนไม่มากวนไม่ได้ขยี้ถึงเรื่องเอาล่ะเทคโนโลยีแบบพื้นฐานง่ายๆเลยไม่เคยเห็นดิฉันก็ได้เห็นว่าเออไอเนี้ยกระรอกเนี่ยมันมากินจะทำไงท่านเจ้าของสวนก็ใช้วิธีที่จะเปิดวิทยุโดยเหตุผลก็คือเหมือนมีคนพูดอยู่ตลอด
สัตว์ก็จะไม่เข้ามาแล้วอันนี้เรามองไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะคะแล้วก็ฟังให้เห็นว่าสวนหลายสวนที่ทำเกษตรเนี่ยก็มันก็เป็นธรรมชาติที่สัตว์ก็จะต้องหากินแต่ว่าเราก็จะต้องป้องกันเพราะมูลค่าของทุเรียนนนท์เนี่ยราคาสุดยอดจริงๆนะคะก็แล้วก็ในเรื่องของมิติในเรื่องอื่นๆที่แขวนป้ายแล้วในการที่จังหวัดนนทบุรีภายใต้การนำของท่านผู้ว่าก็มีดำริในวิธีที่ดีมากเลยที่จะต้องบอกว่าใช้ QR code ใช่ไหมคะท่านดร.แก้วเป็นการประกันว่านี่ของนนทบุรีแท้แล้วก็การันตีโดยนนทบุรีแล้วก็ยังมีท่านผู้บังคับการผู้บัญชาการตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรเมื่อสักครู่ท่านก็มาร่วมพักหนึ่งนะคะที่มาร่วมสร้างต้องบอกว่าเรามาส่งเสริมในสิ่งที่ดีงามด้วยกันนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วมากกว่านั้นที่ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่กรุณามาทำข่าวแล้วก็เผยแพร่ที่ฉันคาดหวังเหลือเกินการมาวันนี้จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องนนทบุรีที่ท่านมีทุเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยและในโลกนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจที่จะรักษาอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดแล้วก็ทุเรียนนนท์ให้เคียงคู่กับประเทศไทยแล้วก็ให้ชาวโลกได้รับประทานต่อไปก็ต้องขอขอบคุณมากในโอกาสนี้